เดือนฮะเธอกินข้าวเที่ยงยังยังอ่ะยังอิ่มอยู่เลยว่ะก็หิวก็เหรอเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปกินคนเดียวก็แล้วเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเป็นเพื่อนรอแป๊บเดียวเดี๋ยวพิมพ์หน้านี้เสร็จคือเสร็จเลยแป๊บเดียวนะเอออยู่แล้วเนี่ยได้ได้ได้เสร็จโอเคมาเรียบร้อยหิวแล้วใช่ไหมแกอ่ะไอ้ไปไหนกันจ้าเรากินข้าวไงอุ้ยไปด้วยดิแต่ว่าฉันตอบเมลูกค้าแป๊บนึงนะไม่เดี๋ยวฉันไปลงไปรองล่างไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงรอฉันก่อนฉันตอบเมลูกค้าแป๊บเดียวไปเลยยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวเราว่ามันหิวแล้วนะแกโอ้ฉันเราไปกินคนเดียวไม่ได้ฉันอายเราพอชอบมองอ่ะเฮ้ยเขาแอลแกหรอแอลโอเคไปเรียบร้อยเย่โอเคไปไปกันลุกพันสวัสดีครับครับนะครับพูดครับเอาแก้ฟอนต์เหรอครับอ๋อตอนนี้เลยเหรอครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้เลยครับครับโอเคครับแกลูกค้าให้แก้ฟอนต์เนี่ยได้ยินละเร็วๆแป๊บนึงนานปะเนี่ยแป๊บเดียวนานๆที่จะได้กินข้าวพร้อมกันเร็วๆไม่อุตส่าห์รอกันแล้วเนี่ยท้องกันร้องบอกลูกค้าเลยถ้าแก้หมดเลยลื้อใหม่เลยค่ะเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมส่งยังไปกันไปเรียบร้อยอุ้ยอ้าวอ้าวสวัสดีครับไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนทำไมอะบอสนั่งก่อนจ้านั่งก่อนเวลานี้เวลาอะไรครับเวลางานเวลางานใช่ค่ะแต่พวกคนเอาเวลางานเนี่ยไปทานข้าวค่ะบอสคะแต่ว่าเราหิวนะคะไม่บอสผมยังไม่ได้ทานข้าวมันหิวทุกคนแล้วครับบอสทันผมถามว่าเวลานี้เวลาอะไรเวลางานเวลาอะไรเวลางานค่ะแต่เอาเวลานี้ไปกินข้าวเพราะว่าตอนเวลากินข้าวเราทำงานหิวค่ะจะไปกินข้าว3คนใช่ค่ะแต่ไม่ชวนผมโอ้ยแล้วก็มาดุขึ้นเสียงตกใจหมดเลยปากันบอกไปเลยครับไปด้วยได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอ๊ะผมมีงานค้างอยู่นะเยอะไหมคะบอสงานผมหิวจนแบบจะเป็นลมแล้วอะค่ะอ้าวเดี๋ยวผมส่งงานแป๊บเดียวนะเพราะท่านประธานรออยู่รอผมแป๊บเดียวนะเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันสามคนนะครับบอสโอเคแป๊บเดียวกระดูกอยากไปด้วยบางทีเนาะเจ้านายก็อยากใกล้ชิดพวกเรานะใช่นี่ตอนแรกฉันไม่หิวนะตอนนี้ฉันหิวมากแล้วแกคือจะบอกว่าคนเราเป็นพอเป็นใหญ่แล้วยิ่งสูงยิ่งหนากินข้าวคนเดียวเออก็เลยหาเพื่อนเฮ้ยมันนานไปเปล่าวะฉันว่าเราไม่ต้องไปกินข้าวเที่ยงหรอกเราไปกินข้าวเย็นเดียวโอ๊ยแกชะโง่แล้วเนาะนานมากเลยค่ะบอสอ้าวแล้วรออะไรกันเนี่ยก็รอกินข้าวไงคะมารอผมทำไมกินมาแล้วบอสดิทำไมบอสให้ผมรอนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเหรอพูดค่ะบอสจะไปกินข้าวไปหาท่านประธานแป๊บเดียวโอ้ยเดี๋ยวพอดีท่านประธานสั่งข้าวนอกมาทานที่ออฟฟิศผมก็เลยทานกับท่านประธานเรียกทานผู้ใหญ่เรียกทานผมก็ต้องทานนะพอดีลืมโทรบอกโทษทีแต่ก็ยังดีที่เอามาฝากพวกเราอ๋อพอดีท่านประธานเอามาฝากอ่ะขอบคุณมากครับบอสที่นึกถึงพวกเราได้กินของดีใช่ไม่ใช่พอดีเอาไปฝากหมาที่บ้านนะน้องน้ำแข็งบางทีบอสก็น่าจะคิดถึงเราก่อนหมาใช่